ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของธนาคารออมสินไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสินนะครับหรือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของธนาคารออมสินตอนนี้ธนาคารต่างๆก็จะพยายามให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์นะครับคลิปนี้ผมก็จัดทำขึ้นมานะครับโดยการทำออนไลน์คือลงทะเบียนอยู่ที่บ้านนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่าเราจะทำการลงทะเบียนอย่างไรนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนว่าเราต้องพยายามหาแหล่งข่าวและเว็บไซต์ที่มันเชื่อถือได้ที่มันแน่นอนก็คือจริงๆแล้วเราควรที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยตรงนะครับก็ผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินโดยตรงนะครับอย่าไปเข้าผ่านแหล่งข่าวอื่นหรือว่าเข้าจากไซต์อื่นเข้าไปซึ่งเราอาจจะเจอเว็บปลอมก็ได้นะพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเนี่ยเราก็จะเจอข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับเราก็เข้ามาดูว่าธนาคารออมสินเนี่ยมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักจ่ายคืนขยายนะครับพักเงินต้น2ปีจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50-100% นะครับหรือว่าคืนแคชแบ็ก 20% ของดอกเบี้ยด้วยแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน4ปีด้วยนะครับเราก็สามารถจะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะฮะหลักๆเลยก็คือบอร์ดออมสินไฟเขียวเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยโควิด-19พักเงินต้น2ปีก็คือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับ 50-100% นะครับและชำระดีมีแคชแบ็ก 20% ทุกๆ6เดือนด้วยนะครับพร้อมให้ลูกค้าเดิมกู้ 50,000 บาทดอกเบี้ย 0.5 นะครับ 50,000 นี้ไม่ได้ได้ฟรีนะครับก็คือเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็ปลอดชำระ6เดือนแรกก็คือเดือนที่7ปลายค่อยผ่อนชำระนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์แล้วใช่ไหมเราก็เข้าไปคลิกลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าตรงนี้นะฮะเราจะคลิกเข้าไปหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้เรากรอกข้อมูลตามความจริงลงไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้นก็คือบุคคลที่มีบัญชีธนาคารออมสินอยู่แล้วนะฮะประเภทลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับข้อแตกต่างของบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเมื่อเราใส่ไปแล้วอ่ะมันจะมีชื่อบริษัทเข้ามาด้วยถ้าเป็นนิติบุคคลนะเพราะเราจดเป็นบริษัทแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่มีชื่อบริษัทนะครับอันนี้เราก็เป็นบุคคลธรรมดาอันนี้ผมจะแนะนําเกี่ยวกับการลงแบบนิติบุคคลเนาะเป็นบุคคลทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประชาชนลงไปของเรานะครับชื่อผู้ติดต่อนามสกุลอะไรต่างๆให้ทุกคนเตรียมบัตรประชาชนไว้พร้อมนะฮะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปอีเมลถ้ามีก็ใส่ลงไปเพื่อรับข้อมูลนะครับแล้วก็เขาจะให้เลือกเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเนี่ยจะโทรมาหาเราตามเวลาที่เรากำหนดไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น9โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึง6โมงหรือว่าจะเป็นทั้งวัน9โมงจนถึง18นาฬิกา6โมงเราก็เลือกทั้งวันไปนะครับแล้วก็ข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารออมสินใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับเราก็กดเลือกติ๊กถูกไปหลังจากนั้นให้เราใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรแคปชั่นนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าตัวแคปชั่นนะตามรูปภาพด้านบนที่เราเห็นนะครับเราเห็นตัวเลขอะไรเราก็ใส่ไปนะครับ NHS โอ้โหเต็มไปหมดค่อยๆพิมพ์นะครับหลังจากที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเราก็กดลงทะเบียนตรงนี้นะฮะเขาก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเราก็รอการติดต่อกลับจากธนาคารนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยข้อคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ